ัดสระแก้วพระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญของจังหวัดสระแก้วเดิมชื่อวัดหัวหนองวัดหนองกอไผ่หรือวัดศาลานอกสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2453ในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2542นอกจากนี้วัดสระแก้วยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นน้ำสงฆ์อภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระครูรัตนสราธิคุณหรือหลวงพ่อทองเป็นอดีตเจ้าอาวาสผู้ทรงวิทยาคุณทั้งการอบรมหลักธรรมพระพุทธศาสนาและยังได้ใช้ความรู้วิชาแพทย์แผนโบราณช่วยรักษาโรคภัยของประชาชนจนเป็นที่เคารพรักของชาวสระแก้วเป็นอย่างมากและเมื่อท่านละสังขารไปแล้วชาวบ้านที่เริ่มใส่ศรัทธาจึงพร้อมใจกันสร้างรูปปั้นของท่านไว้ณวิหารหลวงพ่อทองวัดสระแก้วพระอารามหลวงมีถาวรวัตถุที่งดงามมากมายรวมถึงอุโบสถซึ่งเป็นที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์และการรับผ้าพกฐินพระราชทานซึ่งในปีนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอัญเชิญมาเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาทั่วไตรมาสณวัดสระแก้วพระอารามหลวงในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2564สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประจำพุทธศักราช2564ณวัดสระแก้วพระอารามหลวงแห่งนี้โดยพร้อมเพียงกัน